มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสปสช.ก็มีการประกาศหลักเกณฑ์ร้านยาชุมชนอบอุ่นเพราะว่าเป็นร้านที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้านช่วยคนที่มีอาการป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการซึ่งตอนนี้ขยายเป็น32กลุ่มอาการจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันเป็นโรคอาการเล็กน้อยที่คิดว่าไปร้านยาแล้วจ่ายยาโดยเภสัชกรก็น่าจะช่วยคนป่วยหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะครับทีนี้กลายเป็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือแพทยสภาเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ไปฟ้องศาลปกครองขอให้สปสช.และสภาเภสัชกรรมหยุดและทบทวนนโยบายดังกล่าวนะครับทีนี้มันก็เลยมีทั้งสองมุมที่ออกมาให้เหตุผลเรื่องนี้ในมุมของแพทยสภาที่มีการไปร้องกับศาลปกครองก่อนคือมุมของแพทยสภาเนี่ยชี้แจงแบบนี้นะครับออกเป็นแถลงการมาบอกว่าแพทยสภาใช้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.และสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับประกาศของสปสช.ในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นคือแทนที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่เจ็บป่วยจะได้ไปรับการตรวจรักษาบำบัดเยียวยาอย่างถูกต้องและตรงตามสมมติฐานของโรคที่แท้จริงแต่พอไปรับยาแบบนี้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นการให้ยาตามอาการแต่ไม่ตรงกับโรคเพราะฉะนั้นแพทยสภาจำเป็นต้องขออำนาจศาลปกครองเพื่อให้หยุดและทบทวนโครงการนี้เพื่อคุ้มครองประชาชนประเด็นปัญหาสำคัญที่แพทยสภาบอกในแถลงการก็คือการให้เภสัชกรเป็นผู้วินิจฉัยและใช้ดุลพินิจในการจ่ายยาหลายประเภทโดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเพราะไม่ได้รับการตรวจอาการย่อมไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคหรือวินิจฉัยได้แต่ล่าช้าเสียโอกาสในการรักษาจนนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตได้เพราะว่าการตรวจร่างกายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเนี่ยอยู่นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพของเภสัชกรสิ่งที่แพทยสภาย้ำก็คือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นของศาลปกครองสูงสุดแล้วนี่ก็คือในมุมของแพทยสภาครับซึ่งแพทยสภาเนี่ยย้ำนะคะว่าที่ฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องเภสัชกรนะครับแต่เป็นการฟ้องนโยบายของสปสช.เพราะว่าคุณหมอเนี่ยย้ำมานะครับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยย้ำมาว่าไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่เภสัชกรเนี่ยจะจ่ายยากรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ปัญหาก็คือว่า16กลุ่มอาการเนี่ยมันมียาบางประเภทที่จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการวินิจฉัยก่อนเช่นกลุ่มอาการตกขาวยาที่รักษาตาหรือว่ายาไมเกรนเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาแพทยสภาเคยหารือกับสปสช.และสภาเภสัชกรรมมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายแพทยสภาก็เลยต้องฟ้องกับศาลปกครองนะครับนี่ก็คือในมุมการชี้แจงของทางแพทยสภาขณะเดียวกันสภาเภสัชกรรมนะครับก็ได้ออกแถลงการเป็นจดหมายเปิดผนึกนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาร้านยาเข้าร่วมในโครงการนี้เนี่ยที่บอกว่าอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการให้ร้านยาคุณภาพเข้ามามีส่วนในการช่วยจ่ายยาให้กับประชาชนเนี่ยทางสภาเภสัชกรรมบอกว่าข้อมูลตั้งแต่31ตุลาคม2565จนถึง21พฤศจิกายน2567มีการให้บริการไปแล้วเนี่ย4ล้าน9แสนครั้งเอาเกือบ5ล้านครั้งร้อยละ90อาการหายหรือทุเลาไม่พบกรณีที่คนที่มารับบริการเกิดปัญหารุนแรงหรือเสียชีวิตแล้วคนที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นจากเภสัชกรบางส่วนได้รับการส่งต่อแพทย์ทันทีด้วยซ้ำแล้วจากการสอบถามประชาชนที่มารับบริการโครงการนี้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2กระบวนการในการซักประวัติเพื่อจ่ายยาในการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เภสัชกรให้บริการหรือว่าเขาเรียกว่าให้การบริบาลกับผู้ป่วยมาเป็นเวลานานแล้ว
เป็นไปอย่างถูกต้องและชอบธรรมตามพระราชบัญญัติยาและพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายหรือว่าส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่เภสัชสามารถทักซักถามอาการได้ซึ่งเภสัชกรเป็นผู้ที่ร่ำเรียนด้านยาจากหลักสูตรการศึกษา6ปีในคณะเภสัชศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมและผ่านการอบรมโครงการร้านยาคุณภาพต่างๆอีกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ทางสภาเภสัชกรนะครับสภาเภสัชกรรมย้ำมาแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าไปดูในจดหมายเปิดผนึกอีกข้อนึงอันเนี้ยเป็นการพูดเพิ่มเติมแล้วน่าสนใจสภาเภสัชกรรมเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนควรคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและฟังอันนี้ให้ดีนะครับข้อที่4และขอให้แพทยสภาพิจารณาประเด็นความปลอดภัยในการใช้ยาให้ครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลินิกซึ่งส่วนใหญ่พบว่าฉลากยาไม่ระบุชื่อยาและรายละเอียดเกี่ยวกับยาที่ใช้ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบและตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถ้ามีปัญหาการใช้ยาแต่ว่าอะไรคลินิกใครจ่ายยาครับครับใครเป็นคนไม่เขียนครับใครเป็นคนไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาครับอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจครับไปคลินิกคุณผู้ชมได้ยาแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่ได้ให้สภาแพทยสภากับสภาเภสัชกรรมมาตีกันนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็บอกแล้วนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาระหว่างแพทยสภากับสภาเภสัชกรรมแต่ว่าสภาเภสัชกรรมเนี่ยถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าสปสช.ที่มีการประกาศหลักเกณฑ์มาเนี่ยก็ไปดึงเอาสภาเภสัชกรรมที่มีร้านยาอยู่ในการดูแลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามความเห็นของหลายๆคนในมุมของประชาชนที่ไปใช้บริการแล้วก็ในมุมของร้านยาเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็มีเจตนาดีนะครับกับการมองปัญหาเรื่องนี้ในมุมของแพทยสภาก็มองว่ามันเป็นความปลอดภัยของประชาชนกับการวินิจฉัยบางอย่างเนี่ยอาการของโรคมันเป็นอาการร่วมกันแต่มันเกิดขึ้นได้จากหลายโรคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัดก็ต้องให้หมอเนี่ยเป็นคนตรวจซึ่งก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับมันจะได้มีการส่งตรวจมีเครื่องมือเหล่านี้เพื่อจะได้หาต้นตอว่าอาการแบบเนี้ยมันเกิดจากโรคไหนแล้วจะได้รักษาได้ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันสภาเภสัชกรรมก็บอกว่าเฮ้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบกลุ่มอาการโรคเล็กๆ16กลุ่ม32กลุ่มนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติดตามอาการของผู้ป่วยที่มารับยาจากร้านยาในชุมชนอยู่แล้วใช่ใดๆทั้งสิ้นเนี่ย2มุมเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับกับเจตนาดีที่มีกับประชาชนแต่เรื่องนี้อำนวยความสะดวกแล้วลดความแออัดของการไปโรงพยาบาลแล้วก็อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับผมว่าอยากจะให้เขาคุยกันให้ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องรอก็คือรอฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ตอนนี้รับคำร้องของทางแพทยสภาเอาไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ